สวัสดีครับถึงแม้ว่าจะร่วงโรยเทศกาลตรุษจีนมาแล้วก็ตามแต่สำหรับคุณปู่ไพวงศ์คุณพ่อของสงกรานต์เตชะนรงค์ก็ได้แจก2อั่งเปาให้กับหลานรักอย่างน้องปีใหม่ที่ล่าสุดก็ได้มาหาคุณปู่เป็นการรวมญาติแบบอบอุ่นสุดๆพร้อมทั้งมีการโชว์ลีลาการรำแก้บนด้วยถึงแม้ว่าชุดแต่งกายจะไม่ครบทรงเครื่องแต่ก็มีลีลาอ่อนช้อยงดงามเอามากๆเหลือที่คุณปู่ไพวงศ์ได้โพสภาพคู่กับน้องปีใหม่และบรรยากาศของงานรวมไปถึงคลิปของน้องปีใหม่กำลังรำอยู่ผ่านอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่าปีใหม่มารับอั่งเปาแล้วแล้วขอรำแก้บนที่บ้านป้าแสนเองอีกด้วยท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมท่าไร่รำของน้องปีใหม่กันเป็นจำนวนมาก